แนะนำตัวเองหน่อยครับผมเพชรจังหวานสกาแฟมวยไทยครับวันนี้กี่โชว์เนี่ยก็กี่โชว์โอ้หลายโชว์เลยน่าจะมี 4-5 ได้ครับจังหวะที่จังหวะโชว์แรกเนี่ยตอนที่เขาลงไปเนี่ยครับผมตอนนั้นนี่มั่นใจยังไงคิดว่าเขาจะลุกไหมคิดว่าลุกครับเพราะว่าโดนนี่แตกนี่ครับผมครับเลยคิดว่าลุกใจครับถ้าลงมาหน่อยผมมั่นใจครับแรงมากไม่ลุกครับแล้วตัดใจยังไงจังหวะที่เข้าไปโชว์หนึ่งก็จังหวะผมดูหน้าพี่เขายังซึมๆเมาๆครับครับผมก็เลยแบบเขาถีบหน้าเขาไปก่อนครับให้แกผวาครับผมก็แล้วก็มึนผมมาเข้าไปวงในโชว์อีกแทงเข่าสลับต่อครับโอ้โหโชว์เข่าเรียบร้อยนะแล้วพี่เขาวันนี้อาวุธหนักเองไหมครับก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรเลยครับยังไม่ค่อยเห็นอาวุธอะไรครับยังไม่ได้ปะทะกับพี่เขามากมายครับวันนี้เราเตรียมศอกนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดเราเลยใช่ไหมใช่ครับวันนี้เตรียมมาเลยครับคงศอกหน้า2นัดครับผมจะไม่ฝันไฟนี้จะงัดอย่างเดียวครับงัดก็คือมันแต่ถ้ายืดเยื้อกันไป5ยกแล้วการยืดระยะเป็นไงบ้างครับไฟนี้ผมคิดว่าพี่เขาหยุดไปนานกว่าแล้วผมก็ได้หายใจไปไฟที่แล้วผมคิดว่ายังไงผมก็ชนะครับมั่นใจครับวันนี้นี่เท่าที่ได้ไปเห็นการฟิตซ้อมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการทำน้ำหนักไหมลดกี่กิโลไปนี้ไม่มีแล้วครับไปนี้ก็4 โลครึ่งประมาณนี้ครับ4โลครึ่งนี่เรายังทำได้ปกติช่อง7ผมจะลดประมาณไม่ต่ำกว่า7 โลครับอยากแก้มือกับยุคนี้ไหมครับอยากมากครับตอนนี้เป้าหมายผมเลยตอนนี้เป้าหมายเลยครับเป้าหมายบุบองเลยใช่ครับที่กัดเท่าไหร่ถ้าเกิดช่อง7ก็ร้อยผม119 120ได้ครับ119 120พาใจนอนไม่หลับเลยวะเนี่ยใช่ครับผมนั่งรถมาจากพะเยานี่ผมนอนไม่หลับแล้วมีโอกาสนี้ได้แก้มือกับอยู่ที่นี่นะครับผมมีโอกาสนะครับผมแก้มือที่อยู่ที่นี่มากครับตอนนี้คือว่ากลับมาใช่ไหมคือว่ากลับมาในบันทึกเรื่องในปีนี้คือเป็นไฟแรกของเราใช่ไหมใช่ครับหลังจากนี้ไปแล้วเราตั้งเป้ายังไงในการชกของเราก็ไฟนี้ผมก็ปีนี้ครับผมจริงๆแล้วผมก็ตั้งเป้าหมายมานานแล้วครับแต่ว่าปีนี้ผมเอาจริงมากก็อยากฝันว่าอยากจะชนะ 4-5 ไฟอย่างมีโอกาสชิงแชมป์ช่อง7สักครั้งครับโอ้สักครั้งนึงเหรอนะครับผมแล้ววันนี่เคยไปไหมเคยครับเคยไปครับผมก็เบียดกับพี่มาเห็นก็เจ็บตัวก็พักไป3เดือนครับแพ้คะแนนเข้ามาอยากไปใหม่ไหมอยากคือชกสไตล์นี้นี่มันถูกตลาดแน่นอนเลยอยากครับนะเอาละครับฝากเป็นบทติดตามหน่อยเพชรสังวานก็ฝากนะครับผมเพชรสังวานสกาแฟมวยไทยก็วันนี้ผมทำได้ครับผมชนะยก2ที่เด่นในยกทวีปตะพงครับไฟต่อไปก็จะตั้งใจให้มากกว่าเดิมครับก็จะพัฒนาตัวให้มากกว่านี้ครับผมวันนี้ลูกพี่ได้มานะเชียร์สมัยมาอาชีพเท่าไหร่ครับวันนี้ก็น่าจะ 6-7 หมื่นครับป่าสมานก็น่าจะมี 10,000-20,000 ทุกไฟอยู่แล้วเอาล่ะครับผมเอาบอกพี่เชียร์สมานหน่อยวันนี้ทำเสร็จแล้วเนี่ยครับผมป่าวันนี้ผมทำได้แล้วครับผมตั้งใจมากครับไฟหน้าก็จะรักษาฟอร์มพัฒนาไปเรื่อยครับผม